พื้นที่บริเวณแยกประตูน้ำกว่า7ไร่ที่ท่านเห็นอยู่นี้เคยมีตลาดเฉลิมลาภตลาดที่เป็นทั้งบ้านและที่ทำมาหากินของชาวชุมชนกว่า30ปีก่อนจะถูกไล่รื้อทุบตลาดเรียกคืนพื้นที่ในปี2564พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมามีการให้ประชาชนเช่าที่ทำเป็นที่อยู่อาศัยบ้างก็ทำเป็นร้านค้าเกิดการค้าขายลงทุนรวมตัวกันเป็นชุมชนตลาดเฉลิมลาภซึ่งมีการทำสัญญาเช่ากว่า697ฉบับจนเมื่อเดือนมีนาคมปี2555มีการยกเลิกสัญญาขอคืนพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าจะพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเมืองและสิ่งปลูกสร้างต่างๆมีอายุใช้งานมานานสภาพชำรุดทรุดโทรมแล้วโดยให้ชาวชุมชนย้ายออกภายในวันที่17ธันวาคมปี2555ซึ่งจะมีการจ่ายเงินชดเชยและหาพื้นที่ให้ย้ายไปขายที่อื่นแทนชาวชุมชนบางส่วนรับข้อเสนอและบางส่วนเลือกที่จะอยู่ต่อเนื่องจากไม่มีที่ไปและไม่สามารถจ่ายค่าเช่าพื้นที่ที่มีราคาแพงขึ้นได้อีกทั้งการเวนคืนตลาดครั้งนี้เพราะมีกลุ่มทุนนักธุรกิจเข้ามาขอเช่าพื้นที่แทนชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภจึงร่วมกันต่อสู้ทั้งติดป้ายขนาดใหญ่แสดงความจงรักภักดีขอปกป้องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จากนายทุนทั้งทำแผนแนวทางเพื่อขอพัฒนาตลาดโดยจะระดมเงินตั้งนิติบุคคลขอรับสิทธิพัฒนาพื้นที่จนไปถึงการเปลี่ยนชื่อตลาดเป็นคิงเพลสมาร์เก็ตซึ่งทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาพื้นที่จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และสถานะทางการเงินที่น่าเชื่อถือแต่ข้อเสนอของผู้เช่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อระดมทุนไปพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่จึงไม่อาจตอบสนองตามที่กลุ่มผู้เช่าร้องขอมาได้อีกทั้งชาวชุมชนก็ได้ไปขอร้องศาลและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่างๆแต่เมื่อหน่วยงานมาตรวจสอบก็พบว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และใช้สิทธิขั้นตอนตามกฎหมายโดยไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดการต่อสู้กินเวลายาวกว่า9ปีในที่สุดชาวชุมชนก็ย้ายออกโดยผู้รับเหมาได้เริ่มทำการรื้อถอนตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2564โดยคาดว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์การค้าปลีกและค้าส่งใจกลางกรุงเทพรวมถึงอาจจะมีโรงแรมแห่งใหม่ในปีนี้